วันนี้ก็จะพามาชมจิงโจ้จะเรียกว่าจิงโจ้ก็ไม่เชิงเพราะว่ามันมีขนาดเล็กนะคะขนาดเล็กแบบนี้เนี่ยที่นี่ที่ออสเตรเลียเนี่ยเขาเรียกวอลลบีค่ะถ้าหากว่าเป็นขนาดใหญ่เขาถึงจะเรียกจิงโจ้คือแคนการูนะคะแต่อันนี้มันจะเป็นตัวเล็กภาพบางภาพอาจจะพิกเซลอาจจะแตกนิดนึงอาจจะเบลอนิดนึงเพราะว่ามันซูมนะคะอันนี้เป็นวอลลบีเป็นธรรมชาติเลยค่ะก็คือว่าไม่ได้เลี้ยงไว้คือเราเข้าใกล้ไม่ได้ค่ะถ้าเข้าใกล้ปุ๊บเขาก็จะกระโดดหนีคือพอดีก็ไปแอบส่องนะคะในทางข้างหน้าสวนค่ะก็พอดีว่านั่งรถบัสโดยสารนั่นนะคะประจำทางก็คือช่วงนี้เป็นช่วงยังเป็นช่วงรอยต่อของโควิดอยู่เขาก็ไม่เก็บค่าบริการแล้วนั่งรถไปพามโคฟคันนี้มันผ่านสวนตรงนี้พอดีเลยอยู่ใกล้กับไฮเวย์ด้วยนะคะมันห่างจากตัวเมืองเพียงแค่นั่งรถไป40นาทีเท่านั้นเองแล้วก็อยู่ติดถนนใหญ่เลยค่ะอยู่ติดกับซูเปอร์ไฮเวย์เลยนะคะก็เลยมองเห็นก็เลยลงดูแล้วก็เก็บภาพมาฝากเพื่อนๆ นะคะเพราะว่าเยอะมากจริงๆก็มาอยู่เกือบเดือนแล้วก็ไม่เจอนะคะไม่เจอที่ไหนเลยนะคะที่เขตเนี่ยก็คือว่าที่บริเวณนี้เท่านั้นเองที่เจอก็เลยเก็บภาพมาฝากค่ะแล้วก็เยอะด้วยนะคะมีเป็นพันเลยตรงสนามตรงนี้เนี่ยจะเป็นโปโลคลับนะคะก็จะมีซ้อมขี่ม้าเล่นโปโลกันมีมาอยู่สองตัวเขาก็ดูอยู่ด้วยกันได้ดีเลยนะคะก็คือว่าม้าวอลลบีก็ไม่ได้หนีไปไหนก็ยังอยู่ด้วยกันนะคะแสดงว่าคุ้นเคยกันมากแล้วก็อยู่กันแบบนี้ทุกวันคือพอช่วงถ้าหากเป็นช่วงกลางวันที่อากาศร้อนเนี่ยเขาก็จะอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่แต่ว่าพอช่วงบ่ายแก่ๆนิดนึงคือหลัง3โมง4โมงคือเริ่มพอตะวันคล้อยเนี่ยเขาก็จะออกมากินหญ้าละนะคะแล้วก็ตอนเช้าๆเนี่ยเขาจะกินน้ำค้างนะคะคือจิงโจ้วอลลบีเนี่ยเขาจะใช้ชีวิตแบบนี้กินหญ้านะฮอปกระโดดไปมานะคะบางตัวก็จะมีลูกถ้าลูกเขาก็จะมีกระป๋องมีถุงตรงหน้าท้องนะคะลูกก็จะอยู่ในท้องลูกของจิงโจ้หรือวอลลบีเนี่ยเขาเรียกว่าโจยนะคะก็จะอยู่ในท้องในถุงนะคะกระโดดเข้ากระโดดออกค่ะเพราะถ้าหากว่าเพื่อนคนไหนนะคะได้มีโอกาสมาเที่ยวที่เคนนะคะก็จากในตัวเมืองนะคะขึ้นรถโดยสารประจำทางนะคะรถบัสเนี่ยสาย110หรือ111ค่ะแล้วก็ตรงนี้เขาจะเรียกถนนพูวูดนะคะถนนพูวูดตรงข้ามกับ Generation Church อยู่ติดกับไฮเวย์คนขับรถเนี่ยเขาจะรู้เลยนะคะเขาพอบอกปุ๊บเขาจะดูพอถึงแล้วก็จอดคือก็มองเห็นเลยก็จะมองเห็นเลยล่ะค่ะเพราะว่าอยู่ติดกับไฮเวย์นะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นที่ถูกอกถูกใจดวงใจนะคะสำหรับคนที่เป็นแฟนจิงโจ้หรือวอลลบีค่ะที่อยากทราบการใช้ชีวิตของเขาว่าเขาอยู่ยังไงกินอะไรนะคะสำหรับจิงโจ้วอลลบีนะคะก็วันนี้คงต้องลาไปก่อนนะคะฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะขอบคุณรักษาสุขภาพนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ